สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมคำรณย่องซื่อนะครับจะมาแนะนำทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของหลักและวิธีการถ่ายภาพเบื้องต้นที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์อยู่ในมือของเราทุกคนเราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์ของเราในการที่จะถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือว่าสร้างเป็นคลิปวิดีโอในการที่จะพรีเซนต์ตัวเองแนะนำสถานที่แนะนำชีวประวัติแนะนำสินค้ารีวิวของเยอะแยะมากมายนะครับเอาละครับทีนี้ผมขออนุญาตพาทุกท่านเริ่มเข้าสู่ในเรื่องของขนาดภาพก่อนดีกว่าขนาดภาพเราแบ่งหลักๆออกเป็น3ขนาดคือขนาดกว้างกลางใกล้หรือว่าขนาดภาพแคบเริ่มจากขนาดแรกเรียกกันว่าขนาดกว้างที่สุดก่อนชื่อขนาดภาพที่เป็นภาษาคำศัพท์เทคนิคเราใช้คำศัพท์เรียกกันว่า extreme long shot หรือว่า ELS นะครับขนาดภาพ ELS หรือว่า extreme long shot นี้โดยทั่วไปเป็นขนาดภาพที่กว้างมากเห็นบรรยากาศรายละเอียดทุกๆอย่างที่ปรากฏโดยทั่วไปเราใช้ในการเปิดเรื่องราวเปิดเนื้อหาเปิดสถานที่ให้ผู้ชมให้คนทั่วๆไปได้รู้ว่าอ๋อเรากำลังนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ลำดับต่อมาครับขนาดภาพเริ่มแคบเข้ามาอีกนิดนึงจาก ELS Extreme Long Shot ไล่เข้ามาเป็นขนาดภาพ LS หรือว่า Long Shot ขนาดภาพ Long Shot นั้นทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับภาพถ่ายที่เป็นภาพนิ่งก่อนภาพถ่ายที่เป็นภาพนิ่งเราจะเห็นบ่อยๆนั่นคือลักษณะเวลาเรากดภาพแชะ1แชะขึ้นมามันจะติดภาพหัวจรดเท้าของเราทุกๆคนขนาดภาพต่อมาครับคือขนาดภาพ MLS หรือว่า Medium Long Shot Medium Long Shot นั้นเราต้องนึกดูนะครับพอกว้างเห็นหัวจรดเท้ากำลังหยิบจับสิ่งของต่างๆทั้งหลายอยู่กำลังทำกิจกรรมทั้งหลายแต่เราต้องการพรีเซนต์บุคคลค่อยๆเปิดตัวบุคคลแคบเข้ามาขนาดภาพเลยต้องอยู่บริเวณเหนือเข่าขึ้นมาหรือบริเวณต้นขาของตัว subject นั่นเองหรือว่าเหนือต้นขาของตัวบุคคลนะครับเริ่มเห็นรายละเอียดของบุคคลชัดมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นรายละเอียดทั้งหลายเหล่านี้และต่อมาขนาดภาพเริ่มแคบเข้ามาอีกคือขนาดภาพ MS หรือว่า medium shotขนาดภาพมีเดียมช็อตโดยทั่วไปมันจะอยู่บริเวณด้านครึ่งตัวของบุคคลหรือว่าบริเวณด้านหน้าท้องนะครับถ้าเกิดใช้อวัยวะร่างกายของเราคือบริเวณเหนือเข็มขัดขึ้นมานะครับทำให้เราได้เห็นรูปร่างหรือว่าเนื้อหารายละเอียดอารมณ์การเน้นความรู้สึกแล้วขนาดภาพต่อมาคือขนาดภาพ MCU Medium Close Up ครับบริเวณเหนือข้อศอกขึ้นมาหรือใต้ราวนมนั่นคือขนาดภาพ MCU Medium Close Up จะทำให้เราได้เห็นอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลหรือว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเฟรมภาพของเราได้มากที่สุดชัดเจนเพิ่มมากขึ้นถ้าบางคลิปเราต้องการเน้นอารมณ์ความรู้สึกเพิ่มเข้าไปอีกอย่างเช่นในเรื่องของพวกงานละครบ้างหรือว่าในการสัมภาษณ์บ้างบางครั้งบางกรณีมันก็จะมีขนาดภาพที่เริ่มแคบเข้ามาไปถึงขนาดภาพ CU หรือว่า Close Up ขนาดภาพ CU หรือว่า Close Up นั้นขอบภาพจะอยู่บริเวณเนื้อติดขอบหัวไหล่ขึ้นมานะครับลักษณะนี้ทำให้เราเห็นอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าการสัมภาษณ์การพูดคุยของผู้คนของบุคคลที่ปรากฏได้ชัดเจนรับอารมณ์ความรู้สึกที่เขาถ่ายทอดส่งออกมาได้มากยิ่งขึ้นและขนาดภาพต่อไปก็คือขนาดภาพ BCU หรือว่า Big Close UpBCU อยู่ว่า Big Close Up นั้นนะฮะจะเป็นลักษณะของขนาดภาพที่ติดบริเวณขอบคางขึ้นมาติดศีรษะขึ้นมาหรือว่าครึ่งหนึ่งของซีกของใบหน้านะครับขนาดนี้คือโดยทั่วไปจะปรากฏในพวกงานโฆษณาหรือว่างานภาพยนตร์ที่ต้องการเน้นอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการส่งบทส่งอารมณ์ให้กับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วสุดท้ายที่อยากจะมาแนะนำให้กับทุกๆท่านคือขนาดภาพ ECU หรือว่า Extreme Close Up เน้นขนาดภาพรายละเอียดของวัตถุที่ปรากฏให้มีขนาดที่ใหญ่มากๆเช่นถ้าเกิดเปรียบเสมือนใบหน้าเราก็จะจับภาพแค่ดวงตา1ดวงหรือว่าเฉพาะริมฝีปากที่กำลังขยับพูดในขนาดนั้นนั่นคือขนาดภาพ ECU หรือว่า Extreme Close Up นะครับทั้งหมดผมพูดมามีขนาดภาพกว้างมากที่สุด Extreme Long Shot ELS ขนาดภาพ Long Shot LS ขนาดภาพ Medium Long Shot MLS ขนาดภาพ Medium Shot MS ขนาดภาพmedium close up MCU ขนาดภาพ close up CU ขนาดภาพ big close up BCU และขนาดภาพ extreme close up ECU ทั้งหมดประมาณ8ขนาดภาพที่เราเอามาใช้ผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะนำไปปรับใช้ในเรื่องของขนาดภาพต่างๆได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มาบอกทริคเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยสำหรับการถ่ายภาพที่ให้เกิดความน่าสนใจวิธีการคือเมื่อเฟรมภาพกำหนดขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเราเอาเส้นทั้งหมดมาวางทั้งหมด4เส้นนะครับมันจะเกิดบล็อกเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมขึ้นมาทั้งหมด9บล็อกหรือว่า9ส่วนนะครับ
สิ่งสำคัญคือตรงบริเวณจุดตัดของเส้นทั้ง4จุดนั้นหากเราวางตำแหน่ง subject หรือว่าบุคคลหรือว่าสิ่งที่เราต้องการถ่ายให้อยู่ณจุดที่บริเวณตัดกันของเส้นจุดนั้นหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเฟรมจะทำให้เกิดความน่าสนใจหรือเป็นที่จุดสะดุดตาของผู้ชมนั่นเองนะครับแล้วต่อมานะครับกฎในเรื่องของการวางพื้นที่บุคคลที่ปรากฏในเฟรมเกี่ยวกับเรื่องของ3รูมขออนุญาตย้ำคือ1ต้องมีพื้นที่ head room พอสมควรไม่กว้างไม่เว้นว่างมากเกินไป2 note room ก็ต้องมีระยะห่างเปิดระยะห่างพอสมควรไม่สร้างความอึดอัดให้กับผู้ชมและ3คือ back room จะต้องไม่ให้บุคคลที่ปรากฏในเฟรมภาพนั้นชิดติดกับด้านหลังมากเกินไปเพื่อให้ดูบาลานซ์เหมาะหรือว่าให้ลักษณะของความสมดุลนะฮะพยายามวางให้อยู่บริเวณจุดตัดด้านฝั่งใดฝั่งหนึ่งของเฟรมภาพที่ปรากฏครับผมต่อไปผมจะมาพูดในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนกล้องบ้างนะครับเวลาเราเคลื่อนกล้องก็เหมือนกับการเคลื่อนที่ของศีรษะของเรานะครับนั่นคือบอกว่าการเคลื่อนกล้องแบบแรกเราใช้คำว่าการเคลื่อนกล้องแบบการแพนเราก็มักจะใช้การแพนเพื่อเปิดรายละเอียดของวัตถุที่มันปรากฏอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเหตุผลทำไมต้องแพนครับเพราะถ้าเกิดเราเปิดขนาดภาพที่มันกว้างมากเกินไปลองช็อตหรือเอ็กซ์ตรีมลองช็อตในขณะที่เรามีผ้าลายปักสวยๆหรืออุปกรณ์บางอย่างที่วางอยู่ต้องการโชว์ความวิจิตรบรรจงเราถ่ายภาพกว้างก็ไม่สามารถที่จะเห็นรายละเอียดที่มันปรากฏอยู่บน subject หรือว่าสิ่งของนั้นๆดังนั้นเราเลยต้องถ่ายขนาดภาพที่มันแคบเพื่อต้องการเน้นรายละเอียดที่มันปรากฏแต่มันก็ไม่เห็นทั้งหมดอีกดังนั้นเราเลยต้องค่อยๆแพนหรือว่าเหมือนกับการใส่หน้าพิจารณาสังเกตดูไล่ไปจากซ้ายไปขวาหรือว่าจากขวามาซ้ายก็ได้นะครับต่อมาครับลักษณะที่2เราเรียกว่าการทิ้วโดยทั่วๆไปการทิ้วเหมือนกับการที่เรามองแล้วก็แงนหน้าเงยขึ้นไปดูวัตถุสิ่งของที่มันสูงใหญ่นะครับแล้วทิ้วก็คือเคลื่อนเฉพาะตัวกล้องยกขึ้นไปยังบนสุดของวัตถุเป็นการมองขึ้นไปด้านบนก็ค่อยไล่พิจารณารายละเอียดขึ้นไปการเคลื่อนกล้องแบบต่อมาคือลักษณะของการเคลื่อนกล้องที่เราเรียกว่าการดอลลี่นะครับดอลลี่คือเป็นการเคลื่อนกล้องและขาตั้งกล้องเหมือนการเดินเข้าไปและการเดินถอยหลังออกมานี่คือการเคลื่อนกล้องที่เราเรียกว่าการดอลลี่อินและการดอลลี่เอาต้องเคลื่อนทั้งกล้องและตัวกล้องเข้าไปเหมือนกับการถือโทรศัพท์เดินเข้าไปแล้วก็เดินถอยหลังออกมานะครับแต่การแพนเราต้องยืนอยู่กับที่ยืนอยู่กับที่และหมุนแผนขวาแผนซ้ายนะครับต่อไปครับการเคลื่อนกล้องแบบต่อมาเรียกว่าลักษณะการเคลื่อนกล้องแบบ elevate แล้วก็ depress เป็นลักษณะการเคลื่อนกล้องเหมือนเรานั่งลงแล้วก็ยืนขึ้นลักษณะภาพที่ปรากฏจะให้อารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกันเพราะอะไรครับมันสามารถที่จะทำให้เราเห็นรายละเอียดข้างล่างแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาพร้อมกันทำให้อารมณ์ความรู้สึกการติดตามของผู้ชมนั้นเหมือนกับการที่ค่อยๆได้ปีนป่ายหรือค่อยๆได้ลุกขึ้นมองลักษณะรายละเอียดของวัตถุเช่นเดียวกันต่อมาการเคลื่อนเลนการเคลื่อนเลนถ้าเกิดว่าทุกท่านมีเป็นกล้องภาพนิ่งที่สามารถถ่ายวิดีโอได้การเคลื่อนเลนก็มีส่วนเช่นเดียวกันหลายๆคนอาจจะเคยดูรายการข่าวเวลาจบข่าวปุ๊บจากภาพที่มันชัดๆอยู่แล้วมีการทำให้ภาพนั้นเกิดการเบลอหรือว่ามองไม่ชัดลักษณะการเคลื่อนกล้องแบบนั้นเราเรียกว่าเป็นลักษณะของการเคลื่อนกล้องที่ใช้คำว่าดีโฟกัสหรือว่าเป็นการเบลอที่เราใช้คำคุ้นเคยกันว่าคือเบลอนั่นเองนะฮะต่อมาครับในเรื่องของตำแหน่งการวางกล้องแล้วกันตำแหน่งการวางกล้องพื้นฐานหลักๆอาศัยความรู้สึกเหมือนกับตัวเราก่อนนะครับพื้นฐานการวางกล้องเราแบ่งออกเป็นคือ1ในระดับสายตาหรือว่า eye level ความหมายระดับสายตาคืออะไรระดับสายตาคือเวลาเรายืนพูดคุยอยู่กับใครหากเราอยู่ในระดับสายตาแนวเดียวกันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถยืนพูดคุยอยู่ได้เป็นกันเองในระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานต่อมาผมจะพูดในลักษณะของขนาดภาพมุมสูงก่อนมุมสูงคือกล้องสูงกว่าวัตถุเวลาเราถ่ายกล้องสูงกว่าวัตถุสิ่งที่ปรากฏคือเหมือนกับเราก้มมองลงไปนั่นคือกล้องอยู่สูงกว่าวัตถุเป็นลักษณะบางคนอาจจะใช้คำว่า bird eye view บ้างอะไรก็ตามแต่ลักษณะสิ่งที่ปรากฏในเฟรมภาพที่เวลาเราถ่ายกล้องอยู่สูงกว่าวัตถุขึ้นมานะครับมันจะทำให้เราเปรียบเสมือนผู้ที่มีพลังมีอำนาจในการมองทำให้เรารู้สึกว่าเราเหนือกว่าเรามีอำนาจมากกว่าต่อมาถ้าเกิดเป็นภาพมุมต่ำนะครับภาพมุมต่ำในลักษณะนี้บางคนอาจจะเรียกว่าเป็นลักษณะของภาพมุมตานอนบ้างหรือว่า end eye view ภาพอะไรก็ตามแต่นะครับความหมายคือนั่นคือกล้องอยู่ต่ำกว่าวัตถุที่สูงกว่าสิ่งที่ตามมาคือเป็นไงครับภาพที่ปรากฏในลักษณะแบบนี้คือวัตถุที่ปรากฏจะดูยิ่งใหญ่มีพลังเหมือนใครกำลังยื่นของให้และคนที่กำลังยื่นมือรับ
จะกลายเป็นว่าผู้ที่อยู่ต่ำต้อยกว่าพูดมาแล้ว3ระดับการวางกล้องคือ1ระดับสายตาเป็นปกติทั่วไปสัมภาษณ์ทั่วไปไม่ได้มีการแถลงนโยบายระดับชาตินะครับต่อมาระดับมุมสูงนะครับนั่นคือสิ่งที่ปรากฏจะรู้สึกต่ำต้อยอาจจะแบบถ่ายทอดออกมาให้เห็นเป็นรายละเอียดสิ่งที่ปรากฏนั้นนะครับและต่อมาครับลักษณะของภาพมุมต่ำนะครับคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในภาพนั้นก็จะมีพลังมีอำนาจมีความยิ่งใหญ่และสุดท้ายของมุมภาพที่ผมจะพูดให้ฟังวันนี้ก็คือในเรื่องของลักษณะของภาพที่เราเรียกกันว่า over shoulder คำว่า over shoulder คือเป็นลักษณะของที่ถ่ายผ่านไหล่ด้านหลังของตัวบุคคลที่ปรากฏเหมือนกับผมกำลังยืนสัมภาษณ์หรือยืนพูดคุยอยู่กับใครบางคนแล้วตำแหน่งตากล้องก็จะอยู่เฉียงเยื้องไปด้านหลังของผมถ่ายมาก็จะเห็นบริเวณไหล่ด้านหลังแล้วก็ภาพที่ปรากฏก็จะเป็นภาพหน้าของบุคคลอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเฟรมนั้นเป็นลักษณะภาพที่ทำให้ผู้ชมเห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าเหมือนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการยืนรับฟังข้อมูลเหตุการณ์นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ที่ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้กับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นอาจจะไปผลิตคลิปแนะนำสินค้าไปผลิตคลิปแนะนำตัวเองหรือว่าแนะนำชุมชนให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดีนะครับอย่าลืมนะครับราชมงคลร่วมสร้างชุมชนบนพื้นฐานนวัตกรรมสร้างชาติสวัสดีครับThank you.